นรู้ใช่ไหมวรยุทธ์ในไต่ล่าวัดกันตัดสินด้วยความเร็วใครๆก็รู้กันประโถไปเลยที่ง่ายมากก็ในวันนี้เราอยู่กันในสิ่งที่เรียกว่าการรีวิวเกมอีกแล้วโอ้โหรีวิวเกมมือถือก็นี่รีวิวเกมมือถือชิวๆอ่ะเกมมือถือที่เรารีวิวกันในวันนี้นะครับนั่นคือข้าคือจอมดาบชิฟูเกมนี้เป็นเกมมือถือแนว RPG เลยครับและโลกไลค์เป็นเกมทีมที่ว่าเราจะต้องเป็นศิลปะการต่อสู้เดี๋ยวดูตัวละครผมให้คือเกมนี้เป็นที่ต้องใช้ศิลปะการต่อสู้จีนนะครับไม่ได้เป็นดาบมีดบินกระบี่โอ้โหหลายอย่างการฟันดาบแถมถือว่าเป็น IO ที่สามารถหาได้ยากในทีมศิลปะการต่อสู้นะครับผมจะบอกให้เลยนะสำหรับเกมนี้เค้าเรียกว่าเป็นเกมแนวที่แบบฟาร์มของเก็บเลเวลเพื่อที่จะทำการเอาไปสู้กับคนอื่นนี่มีดาบให้ด้วยนะบอกให้ซึ่งเกมนี้นะครับคุณจะไปที่ต้องต่อสู้กับพวกศัตรูแล้วก็เรียนรู้ศิลปะการต่อสู้เพื่อให้กลายเป็นอีลิทของที่นี่แค่เดี๋ยวผมไปดูวิธีการเล่นก่อนเลยวิธีการเล่นนี่คล้ายกับเกมที่อยู่ใน TikTok ดังๆนะครับทุกคนครับก็คือว่าเราไปที่ต้องวิ่งนะครับวิ่งแบบนี้แล้วสามารถที่จะฟันศัตรูได้นะครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อฟันศัตรูไปเรื่อยก็ต้องไล่เก็บไอ้เจ้าตัวสีเขียวเห็นตรงนี้มั้ยมันคือหลอด EXP นะครับผมซึ่งเราไปที่ต้องเก็บหลอด EXP นะครับเพื่อไว้ทำการอัปเกรดตัวเองนะครับให้แข็งแกร่งขึ้นนะครับผมหรือว่าเพิ่มเลเวลสกิลของเรานะจ๊ะประมาณนั้นเลยนะครับน้องๆเสร็จแล้วนะครับเมื่อเราอัปเกรดสกิลเสร็จนะครับผมเมื่อเลเวลเราขึ้นในระดับนึงนะครับหลังจากที่เราเล่นนะฮะมันก็ทำการอัปเกรดสกิลได้นะครับเมื่อเราอัปเกรดสกิลแล้วมันก็จะมีความสามารถเพิ่มเข้ามานะครับเพื่อให้เราสามารถผ่านด่านได้ง่ายมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเห็นไหมมันก็จะมีด่านที่แบบว่ามอนสเตอร์ค่อยมาแล้วก็ทำการแค่วิ่งไปแล้วก็ปล่อยให้มันบอดไปนะครับก็คือปล่อยให้ตัวคนของเรานั้นโจมตีมอนสเตอร์ที่กำลังบินล้อมใส่เรานะฮะอุ้ยผมบอกแล้วเกมมันกำลังมาไอ้น้องเนี่ยประมาณเนี้ยดีดพินโอ้โหมีหลายท่าเลยเกินซึ่งเกมนี้นะครับคุณไม่ได้ไปที่ต้องใช้2มือเลยคุณใช้มือเดียวเนี่ยมือกดไอ้ตรงที่เดินได้แค่นี้พอแล้วไม่จำเป็นต้องเล่น2มือเลยครับอาจจะ2มือนิดนึงตอนที่อัปเกรดพวกนี้เนาะซึ่งสิ่งที่เราไปที่ต้องใช้นอกจากปุ่มการโจมตีตัวละครก็จะมีปุ่มสกิลพิเศษนะครับที่สามารถใส่เข้ามาได้นะครับผมเป็นสกิลพิเศษที่เพิ่มเข้ามานะฮะเอาไว้ทำการผ่านด่านได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับเป็นไงโอ้แป๊บเดียวนี่เราแทบจะผ่านด่านรัวๆเห็นไหมซึ่งมันจะมีทักษะแบบสุ่มให้เรานะครับอย่างเงี้ยเราจะอัปเกรดอะไรมันเหมือนว่าบังคับให้เราอัปเกรดแค่อย่างใดอย่างหนึ่งพอคือเราไม่สามารถอัปเกรดแบบ 2-3 อย่างทีเดียวพร้อมกันได้เลยมานี้นะครับเราสามารถอัปเกรดได้เพียงแค่อย่างใดอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ต้องทำใจนะครับสำหรับคนเล่นเกมนี้ก็คือเน้นฟาร์มเน้นแบบวิ่งไปเรื่อยฟาร์มนะครับคือเราต้องแอคทีฟกับหน้าจอเราตลอดเวลาถ้าเราไม่แอคทีฟกับหน้าจอเรานี่ผมบอกเลยว่ามอนเตอร์มีโอกาสที่จะกระทืบเราได้นะครับเดี๋ยวไปเล่นด่านที่ยากกว่านี้หน่อยดีกว่าซึ่งคุณสามารถที่จะเล่นด่านที่ยากกว่านี้ได้นะครับยิ่งคุณผ่านด่านไปเรื่อยนะครับด่านที่ยากขึ้นจะให้ของที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ความยากที่โหดขึ้นกว่าเดิมนะครับอย่างเช่นผมเอาด่านนี้แล้วกันสู่สารเรียกว่าเปิดมาก็น่าจะเริ่มยากเลยนะครับอันดับแรกคือเราพี่จะต้องเลือกก่อนว่าเราจะอัพสกิลไหนผมจะเอาสกิลนี้ลดคูลดาวน์ในการโจมตีเพราะว่ามอนสเตอร์ด่านหลังๆนี่คือตีทีเดียวไม่ตายนะครับด่านหลังๆคือต้องตีหลายทีนะกว่าจะตายมอนสเตอร์เรียกว่าโคตรโหดนะคือเราพี่จะต้องวิ่งอ่ะวิ่งไปเรื่อยอย่างเงี้ยวิ่งแล้วก็หนีมอนสเตอร์ไม่มอนสเตอร์มันพยายามอย่าให้ตีเราในช่วงแรกได้นะครับเพราะว่าเกิดมันตีเราปุ๊บเราตายอ่ะช่วงแรกคือยิ่งโดนมอนสเตอร์ตีนี่ยิ่งเจ็บนะครับยิ่งแบบโอกาสตายโคตรเยอะดูดิขนาดผมตีไหยังไม่แตกอ่ะบ้าเกินไอ้น้องโอ้โหคือโดนมอนสเตอร์ตีเดียวกูตายโคตรบ้าอ่ะประมาณนี้แต่พอไปยิ่งด่านหลังๆเนี่ยมันก็จะยากขึ้นใช่ไหมทุกคนเราก็สามารถที่จะอัปเกรดตัวละครของเราได้นะครับการพัฒนาตัวละครนะครับผมซึ่งเราจะมีการพัฒนาตัวละครหลายแบบนะครับอันดับแรกคือการที่เราสามารถตีหลอมกระบี่ได้นะครับตีบวก10ครั้งก็คือว่าเราสามารถที่จะอัปเกรดกระบี่ของเรานั้นให้กลายเป็นขั้นที่สูงกว่าเดิมได้นะครับอันนี้คือวิธีการเพิ่มค่าพลังของเราที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือการที่เราตีบวกก็ตีบวกเนาะง่ายๆเราคงไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับเราสามารถที่จะพัฒนาตัวละครได้นะครับอย่างเช่นแบบเขตแดนอย่างเงี้ยซึ่งเราที่จะไปต้องฝึกฝนตบะนะครับเนี่ยฝึกฝนยิ่งฝึกปราณเท่าไหร่นะครับความสามารถของเราก็จะยิ่งโผล่ขึ้นเท่านั้นนะครับเป็นการพัฒนาตัวละครของเราเนาะเนี่ยวิชายุทธอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถที่อัปเกรดวิชายุทธอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับเป็นการแบบอัปเกรดตัวละครให้เรามีความสามารถที่เก่งมากขึ้นนะครับเนี่ยบวกแอตแทคเนี่ยซึ่งเราสามารถเรียนได้ที่หุบเขาดอกท้อหุบเขางอไบประมาณนี้แล้วเราสามารถที่จะเข้าสำนักนะครับเพื่อที่จะทำการคุยกับพวกคนที่อยู่ในสำนักนะครับหรือว่าคุยกับบอทที่อยู่ในสำนักที่เราจะนำสิ่งของพวกเนี้ยไปอัปเกรดตัวละครเราได้นะครับผมเนี่ยอัปเกรดตัวละครได้มอบของมอบอีก1ครั้งปั๊บนี่เห็นป่ะยิ่งเข้าสนิทกับเจ้าสนักมากขึ้นเท่าไหร่มันก็จะเพิ่มแอตแทคของเรามากขึ้นเท่านั้นอันนี้คือวิธีการอัปเกรดนะก็คือการอัปเกรดตัวละครในเกมนี้มีเยอะมากนะนี่แล้วเราก็สามารถที่จะสุ่มกาชาด้วยนะครับกาชาโอ้โหกาชาวีรบุรุษสุดคุ้มไหมน้องไหนขอลองสุ่มหน่อยกาชานะนี่สุ่มยาวๆเขาเรียกว่ายิ่งเราอยากได้อาวุธที่ดีเท่าไหร่นะครับเราก็สามารถที่จะสุ่มอาวุธได้มากขึ้นเท่านั้นนะครับดูดิเนี่ยดูผมก็ค่อยๆสุ่มนะครับสุ่มกว่าจะได้แต่ละอย่างสุ่มดูก่อนเราจะได้ของทองอ่ะเพราะว่าของที่ดีที่สุดก็ต้องสีทองนะครับต้องบอกคุณจ๋าพวกเนี้ยสามารถหาได้นะครับจากเกมปกติทั่วไปก็สามารถหาได้นะครับเพียงแต่ว่าเราต้องใช้ความพยายามหน่อยนะครับความพยายามน่าจะสูงพอตัวเลยล่ะเนี่ยอาวุธก็จะมีหลากหลายครับทั้งมีดบินพัดยกรองเท้าก็ลุ้นตั้งนานคิดว่าจะออกอะไรเศร้าเลยครับทุกคนโอ้โหขอโทษกางเกงทอง
คือของทองเนี่ยออกยากมากจากที่ผมลองจับมาดูเนี่ยคือของทองแทบไม่ออกเลยเว้ยเอาดีนี่อันนี้ก็สุ่ม10ครั้งนะได้มาแล้วของในตำนานนี่ครับเราก็ต้องทำการเปลี่ยนดาบนิดนึงนี่ครับยิ่งเราใส่อุปกรณ์ที่ดีขึ้นมากกว่าเดิมนะครับคืออุปกรณ์ทองนะครับพลังของเราก็จะมากขึ้นเช่นกันนะครับต่อไปก็คือสัตว์เลี้ยงนะครับเราสามารถที่จะหาสัตว์เลี้ยงได้แบบดีๆนะครับสัตว์เลี้ยงนี่มีโอกาสที่เราจะได้สัตว์เลี้ยงขั้นแรมานะครับเช่นเจ้าหงไฟเนี่ยซึ่งสัตว์เลี้ยงแรเนี่ยเราเป็นที่ต้องค่อยๆเอาชิ้นส่วนออกมานะครับแล้วเอาชิ้นส่วนไปรวมเป็นสัตว์เลี้ยงนะฮะเนี่ยเห็นป่ะมันจะเป็นการรวมชิ้นส่วนเนี่ย11อัน11 13ทับ3มาลองสุ่มสัตว์เลี้ยงแบบรัวๆดูซิว่าคุณจะได้มั้ยหลายรอบแล้วอ่ะผมลองสุ่มแบบยับๆดูดิได้ป่ะโอ้โหไม่ได้เลยกูท้อว่ะเนี่ยได้สัตว์เลี้ยงแบบขั้นเทพบ้างอ่ะเนี่ยดูดิกูจับสัตว์โคตรเยอะอ่ะได้เลยมั้ยคือไอ้พวกสัตว์ที่แบบแลๆเนี่ยโอกาสได้คือดอกโคตรน้อยอ่ะเนี่ยผมจับไปแล้วกว่า100ครั้งอ่ะกูยังไม่ได้เหมือนเดิมครับมันจากเลยขนาดนี้ดิพิมพ์วัสดุขวาโคตรยากอ่ะแล้วสามารถเอาสัตว์เนี่ยจำแรงเป็นตัวอื่นได้นะครับเนี่ยเปิดใช้อย่างเงี้ยสัตว์ก็จะโหดขึ้นเปลี่ยนรูปร่างรูปเขาขึ้นกว่าเดิมเนี่ยแล้วเราสามารถที่จะเพิ่มพลัง EXP ได้จากการเปิดการ์ดด้วยคือแบบคือวิธีการที่เราจะอัปเกรดตัวละครในเกมเนี่ยโคตรเร็วแบบอัปแป๊บเดียวก็อัปเกรดได้แล้วรัวๆดูดิทุกคนเนี่ยคือผมสามารถที่จะเปิดการ์ดเพื่ออัปเกรดตัวละครเราแข็งแกร่งขึ้นได้นี่มันกะเอาทุกทางแล้วเราสามารถที่จะล่าสมเพื่อเอาสมบัติเนี่ยมาเป็นสิ่งที่เรียกว่าเพิ่มพลังเขาด้วยนะครับแบบล่าสมบัติรัวๆเนี่ยเหมือนจะเก็บสมบัติไม่ได้ตัวโอ้โหถามจริงแม่งได้ทุกอย่างเลยวะมีเศษสมบัติมารวมเป็นสมบัติได้นั่นแหละโอ้โหดูสมบัติที่ได้มาโคตรโหดเฮ้ยครับตอนนี้เราก็มาผมขอเลิกด่านแบบด่านเล็กๆพอตอนนี้เราก็อัปเกรดพลังตัวละครเราผมว่าน่าจะโหดแล้วลองดูดีกว่าว่าเราสามารถที่จะผ่านด่านพวกนี้ได้หรือเปล่านี่โอ้โหโอ้ตีกูสองทีกูตายจะบ้าจริงปะเนี่ยโอ้โหโอ้โอ้มันตีผม 2-3 ทีมันตายแล้วผมตีมันตั้งหลายทีมันไม่ตายนี่เป็นไงโอ้มันต้องตีกันแบบหลักหมื่นประมาณนี้นี่จำแรงกายกูตีทีหลักหมื่นเออต้องยี้ดูวะตีแบบเมื่อกี้ไม่น่าไหวโอ้โอ้โอ้มาครับอัปเกรดพลังกระบี่จันทาอะไรหน่อยนึงนี่มันต้องตีมันต้องตีเริ่มประมาณนี้นี่มันถึงจะแบบตายบ้างตอนนี้ต้องตี3ทีครับใครฝั่งจะตายได้ดูดิผมจะไปรอดไหมนี่ครับอันนี้คือการเล่นเกมที่แบบว่าผมบอกเลยว่าโคตรยากคือเรามีโอกาสที่จะตายอย่างไวครับถ้าเกิดเราไม่รีบอัปเกรดตัวละครนะฮะสมมติยาฟื้นคืนชีพก็ได้นะเนี่ยดูดิแต่ฟื้นคืนชีพมาเดี๋ยวก็ตายแล้วท้อว่ะประมาณนี้นะครับวิธีการเล่นโอ้โหง่ายแล้วสมมติยาเล่นกับเพื่อนด้วยนะครับคือเราสามารถกดอีลิทอย่างนี้นะครับแล้วเชิญเพื่อนหรือว่าท้าทายกับผู้เล่นคนอื่นได้นะครับผมเนี่ยเรามีโอกาสที่จะเจอผู้เล่นคนอื่นนะครับในการท้าทายแล้วก็เล่นกับเพื่อนได้นะครับครับผมก็เราสามารถที่จะเล่นกับเพื่อนเพื่อที่จะอัปเกรดตัวละครสามารถที่จะเล่นกับเพื่อนรวมทีมเพื่อที่จะจัดการมอนสเตอร์ที่อยู่ในแต่ละด่านได้นะครับเรียกว่าโคตรง่ายเล่นกับเพื่อนนะครับสามารถกดเชิญเพื่อนได้นะครับซึ่งเพื่อนก็จะอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ต่างๆนะครับแล้วก็กดเชิญเพื่อนมานี่ได้เพื่อนมาแล้วเราสามารถกดท้าทายพร้อมกับเพื่อนได้นะครับผมเพื่อไปเล่นกับเพื่อนได้นี่ไงกดท้าทายไปนะก็จะโผล่มา2คนนะครับเพื่อที่จะผ่านด่านสุดโหดพวกนี้นะครับผมโหแล้วเราก็ต้องทำการค่อยๆอัปเกรดนะครับรออัปเกรดสิ่งของว่าเราจะอัปเกรดเป็นอะไรบ้างนะครับมาไปเลยไปเลยเจ้าเพื่อนข้าไปเลยเจ้าเพื่อนข้าเนี่ยค่อยๆยิงค่อยๆยิงป๊าดทีนิดทีละหน่อยเห็นป่ะพอเราอยู่กับเพื่อนเนี่ยเขาเรียกว่าเราสามารถที่จะนั่งคอเอากับเพื่อนได้นะครับว่าแบบถ้าเกิดสมมติว่ามันเล่นโง่เราก็สามารถที่จะด่ามันได้นะครับเรียกว่าเล่นกับเพื่อนแบบชิวๆสนุกนะครับผมผ่านด่ากับเพื่อนแบบเขาเรียกว่าโอ้โหสบายๆเลยสำหรับเกมนี้นี่เป็นไงแล้วยิ่งเล่นกับเพื่อนที่ผ่านด่าก็ยิ่งง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่เสียอย่างเดียวมอนสเตอร์จะเยอะขึ้นกว่าเดิมมากนะครับเพราะว่ามันแบบมีทั้งสองคนแล้วอ่ะก็ยากขึ้นกว่าเดิมหน่อยนึงก็ได้เนาะประมาณนั้นนะครับเรียกว่าพอมีสองคนปุ๊บมันก็กะจะให้เอาเรายากเลยนะฮะยากแบบยากสุดๆนี่เป็นไงกะเอาแบบยากตึงตาดูมอนสเตอร์โผล่มาแบบโอ้ดูว่ากองทัพมดเอาจริงมอนสเตอร์โผล่มาทีนึงนี่ผมคิดว่าแบบเหมือนมดรวมพลังกันอะลุมกระทืบผมอยู่คนเดียวเนี่ยไม่เข้าใจครับว่าทำไมนะโอ้โหมาปั่นแป๊บนี่ครับซึ่งยิ่งเล่นไปนะครับพอตอนสุดด่านสุดท้ายนะครับก็จะมีบอสมาจู่โจมนะครับเราไปเนี่ยต้องกำจัดบอสให้ได้นะครับบอกเลยว่าบอสนี่สำหรับผมนี่ก็ถือว่าแบบชิวๆนะครับเล่นง่ายแต่บอสพลังของมันก็จะแบบว่าตีกระจัดกระจายก็คือบอสอะตีแรงตีเร็วแดชได้อะไรได้เราก็ต้องรวมพลังกับเพื่อนในการฆ่าบอสนะครับน่ะเมื่อบอสตายแล้วเกมก็ใกล้จบนะครับซึ่งเกมมันจบก็ตอบมันเขียนว่าคืบหน้าครบ 100% แล้วนะครับหลังนั้นคือเกมก็จะจบทันทีนะฮะถือว่าเป็นอะไรที่แบบเล่นง่ายๆทุกคนเนาะแล้วมีการเล่นเกมสบายๆนั่นคือทัศนาจรนะครับเราสามารถที่จะกดทัศนาจรได้นะครับเพื่อที่จะได้รับรางวัลมาเลยโดยที่แบบว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าไปเล่นแบบจริงจังนะครับแบบกดเข้าเกมไปเล่นอ่ะคือเราสามารถที่จะแบบอยู่เฉยๆแล้วก็ทัศนาจรเร่งด่วนอ่ะประมาณนี้เนี่ยแล้วก็มันก็จะทำการเล่นให้เราอัตโนมัติเลยนะครับแต่ว่ามันต้องเปิดเมื่อเราถึงระดับ3นะครับก็คือว่าเราต้องเล่นมาจนถึงด่านที่3ก่อนนะครับประมาณเนี้ยผ่านงอไบก่อนอ่ะถึงจะสามารถที่จะใช้ทัศนาจรได้นะครับเรียกได้ว่าแบบโอ้โหชิวๆอ่ะโคตรง่ายอ่ะทุกคนเกมนี้บอกเลยว่าอ่ะ
ก็จองพูดแบบชิวๆอีซี่อ่ะน้องแล้วคนไหนนะครับที่อยากสนใจเกมแนวศิลปะต่อสู้นะครับผมที่อยากเล่นเกมแนวนี้นะฮะก็คลิกลิงก์ใต้ดีสคริปชั่นนะครับเพื่อดาวน์โหลดได้เลยนะครับผมเกมนี้คือค่าคือจอมดาบชิฟูนะครับมีของขวัญสุดเจ๋งอีกนะครับผมมากมายนะฮะไปถึงรหัสของขวัญมาเซอร์ไพรส์ทุกคนด้วยนะครับและวิธีการชวนเพื่อนคือถ้าเกิดปลดล็อกถึงด่านสูงๆของแต่ละด่านนะครับก็สามารถที่จะชวนเพื่อนมาเล่นได้ด้วยนะครับประมาณนี้ก็ดาวน์โหลดใต้ดีสคริปชั่นได้นะครับผมบอกเลยครับว่าเกมนี้เรียกว่าชิลๆมากนะครับในการเล่นแบบเล่นแล้วมันแบบชิลๆสนุกๆอ่ะทุกคนเล่นแบบเพลินๆมา